เดียวเพื่อเลยพี่ทำให้คุณช้างกันหรอโอ้ยร้องไห้เลยพี่อ่ะเฮ้ยบอกว่าเฮ้ยอะไรนี่ไงเนี่ยทำเหมือนกันเลยจะได้เป็นเพื่อนกันถ้าคุณเป็นแกะเราจะเป็นแกะด้วยคือทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่แตกต่างครับพี่ผมคิดแค่นั้นเองรู้สึกดีถ้าเราให้กำลังใจใครสักคนหนึ่งมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วพี่ผมพูดไม่ค่อยเป็นชื่อยุทธการจันทุมาครับชื่อเล่นชื่อตองตอนนี้อายุ28เปิดร้านตัดผมอยู่ที่บางแสนนะครับผมก็เห็นรถเขาขับมาจอดหน้าร้านแล้วผมก็มองแล้วแหละว่าแบบผมเขาแบบดูแหว่งๆนะเขาก็เดินเข้ามาบอกว่าเนี่ยพี่ตัดผมให้หน่อยก็เลยแซวเขาไปว่าแบบทำไมตัดเองอกหักหรออะไรแบบประมาณเนี้ยครับเขาบอกไม่ใช่เขาเป็นมะเร็งก็เลยอึ้งไปสักพักหนึ่งก็แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้โกนผมครับตัดให้เข้าทรงนะครับโอเคแล้วเขากลับไปแล้วเขาก็แบบทักมาในเพจร้านบอกว่าเนี่ยพี่ผมหนูร่วงหนักมากเลยหนูว่าจะกลับไปตัดใหม่นะน่ารักดีหรอเนาะสวยเนาะก็ไม่อยากไปนี่เหมือนกระจกดิเขาสวยนะเนี่ยคือรูปก่อนหน้านี้ก็สวยนะหล่อมากพี่ดูอ่ะโอ้ยคนสวยมากๆเลยเนี่ยไม่ต้องไปยอหรอกก็ได้เลยจริงๆมึงจะยอหรือไม่ล่ะเท่ด้วยเออเนี่ยโอ้ยอยากมาจับหนูหนูร้องไห้อยากมาจับหนูไม่จับก็ได้เขาเลยกลัวยังไงล่ะทีเนี้ยแล้วเขากลับมาผมมาตั้งใจจะโกนให้เขาอยู่แล้วแล้วตัดไปเขาบอกไม่โกนนะพี่หนูไม่โกนหนูแบบประมาณแบบว่าตับสภาพตัวเองไม่ได้ถ้าต้องโกนผมอะไรเงี้ยครับผมก็พูดเลยแบบว่าเนี่ยถ้าตัดไปอ่ะเห็นแล้วใช่ไหมว่าตัดไปเหมือนรอบแรกคือตัดไปแล้วมันก็ยังร่วงอยู่อีกคือมันก็จบไปอะไรเงี้ยผมเดี๋ยวมันก็งอกใหม่ผมแค่อยากทำให้เขาเห็นว่าก็มันก็แค่ผมอะพี่มันก็แค่ผมอะไม่รู้ความรู้สึกตอนนั้นมันคืออะไรแต่แบบคืออย่างแรกที่ผมคิดออกในหัวก็คือเลยแบบโอเคเราจะได้เป็นเพื่อนกันโอเคเรารู้จักกันอะเราอยากรู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันเลยแบบนี้เราทำเหมือนกันก็ได้เพื่อแบบเหมือนเขาแบบมั่นใจขึ้นว่าเออมันก็แค่เส้นผมอะพี่ผมจะพูดยังไงให้มันดูดีผมก็คิดได้แค่นั้นจริงแบบมันก็แค่เส้นผมอะเราอยากจะให้กำลังใจเขาโดยการแสดงออกแบบนี้แบบคือแววตาเขามันแบบมันเหมือนมีความสุขมากกว่าหรือแบบซึ้งหรือประทับใจอะไรอย่างงี้มากกว่าเขาไม่ได้แบบแบบร้องไห้แบบที่เขาร้องกันนะครับไม่ได้ร้องแบบนั้นแต่ผมเห็นแววตาเขาแล้วผมพี่เคยแบบมองตาเขาแล้วรู้ว่าเฮ้ยเราอิ่มใจจังอิ่มแบบอิ่มมากเลยกับการกระทำของเราที่แบบมันรู้สึกดีมากครับณตอนนั้นก็ให้สู้ครับให้สู้แค่นั้นเองคือมันไม่ใช่ปัญหาผมบอกเขาว่าให้มองปัญหาพวกนี้ให้เรียกมองเรื่องที่เป็นเรื่องตลกที่มันเกิดขึ้นกับเราแค่ชั่วคราวแค่นั้นเองให้กำลังใจคุณไม่เป็นแสดงออกมากกว่าแบบมานั่งพูดให้เขาเข้าใจว่าเรากำลังให้กำลังใจเขาอยู่เซ็กซี่นะอย่างเจ๊โอ้ยนี่แบบแล้วเดี๋ยวต้องไปหาหมอใช่ไหมเป็นที่วันเลยเหรอคุณสุนันท์ Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้